สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการนมาเยือนนะครับของเลขานะครับที่การของยูเอ็นนะครับของสหประชาชาตินะครับมาเยือนที่รัสเซียครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเยือนที่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับ การพูดคุยนะฮะดูนะครับโอ้โหอยู่โต๊ะที่ห่างกันเหลือเกินนะครับระหว่างนะประธดีปูตินนะของรัสเซียนะครับกับเลขา UN ในะครับนายอันโตนิโอกุตาเลสนะครับอย่างที่บอกนะครับการพูดคุยก็นะมีการพยายามให้เกิดสันติภาพนะครับโดยเลขา UN นะก็ต้องการให้รัสเซียเนี่ยนะครับเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพนะครพูดถึง เรื่องของนะการหยุดยิงนะการยุติสงครามนะการเจราจาพูดคุยกันนะครับโดยที่ทางเลขา UN นะครับก็มีการนะครับนะพยายามพูดนะใช้การเจราจาทางการทูดนะการสื่อสารและเมื่อภายหลังนะครับเสร็จสิ้นนะครับการเยือนนะครับรัสเซียนะมีการพูดคุยกับริบุตินแล้วเนี่ยทางเลขานะที่การ UN นะครับนะก็ได้บินไปนะพูดคุย กับทางพันนาพิดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะก็มีการพบปะพูดคุยกันดูเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของเลขา UN นะครับก็นะปรับตามสภาพนะไปแวะไปเยือน,นรัสเซียก็แต่งแบบหนึ่งแวะมาเยือนทางด้านยูเครนก็แต่งอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะครับสภาพวาที่เข้าได้นะกับทาง2แบบนะครับการพูดคุยกับยูเครนหลังจากจบสิ้นแล้วนะครับก็มีการพูดถึงว่า ทาง UN เนี่ยสับสนุนนะครับให้มีการยุติสงครามนะแล้วก็เห็นด้วยนะครับกับทางยูเครนนะที่นะต่อสู้นะเพื่อนะป้องกันตนเองนะครับนะซึ่งการพูดคุยนะหลังจบไปแล้วนะทางเลขา UN เนี่ยนะครับก็ได้เดินตรวจนะสภาพความเสียหายของอยูเครนนะรวมถึง ไปดูสถานทีนะ่ที่มีข้อเก่าหากันอยู่นะในเรื่องของความรุนแรงนรในเรื่องของการทำร้ายบลละเรือนประชาชนนะครับแต่ในระหว่างที่เลขา UN เยือนนี่แหละครับก็นะบนะบเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าทางรัสเซียนะครับก็มีการยิงขีปนาวุธเข้ามาที่กรุงเคียบของยูเครนนะครับ ถ้าเรามองลนะักษณะของสัญญาณก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณไม่ดีนั่นเองนะเป็นการยิงนะเขยา่าสันิภาพหรือไม่นะครับอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าปูตินเนี่ยนะครับอ่านเกมละนะอ่านเกมแล้วว่าทางสหรัฐแล้วก็องค์การเนโตเนี่ยนะครับนะต้องการชนะศึกนี้นะครับไม่ปล่อยนะแล้วก็ไม่ถอยในกรณียูเครนด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่หลังสิ้นสุดนะการพูดคุยกับเลขา UN รวมถึงเลขา UN นะครับอยู่ระหว่างการเยือนยูเครนแล้วรัสเซียยิงขีปนาวุธศัยกรุงเคียบของยูเครนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นสัญญาณก็ได้นะสัญญาณที่รัสเซียนะพูดออกมาโดยไม่เป็นคําพูดเป็นข้อความที่รัสเซียส่งออกมาที่ไม่ใช่คําพูดนะครับนั่นแปลว่าสัสดีภาพนี้ท่าทาง นจะไม่เกิดขึ้น,นะระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสหรัฐกับองค์การเนโตนะครับผมจะเรียกว่าเป็นการยิงเขย่าสันนิภาพก็น่าจะไม่ผิดนะครับก็ขอติดตามสถานการณ์ต่อไปทุกท่านไม่ใช่ติดตามอย่างเดียวน,นะครับต้องเตรียมตัวเพราะว่าจะรบกันยืดเยื้อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ